แม่งอุ้ยน่ารักเธอหยิบผิดอ่ะนี่มันชุดเครื่องเทศไงเธอหยิบผิดแล้วค่ะเอออย่างนี้ไม่ใช่น้ำใสของเราแล้วอ่ะอยู่ตรงนี้น้ำสุกของเขาอ่ะร้านนี้แม่ค้าแบบใจดีจังลูกชิ้นเราของเราเลยแบบว่องเกินไปประเทศไทยอ่ะก๋วยเตี๋ยวกินที่ไหนก็รสชาติเหมือนกันเพราะว่าปรุงเหมือนเดิมก๋วยเตี๋ยวมาปุ๊บใช่ไหมแต่ไม่ชิมเลยปรุงรสก่อนถึงแล้วนะจ๊ะร้านความฝันของยูนวันนี้จะอาชีพอะไรคะวันนี้อาชีพคุณลงขายก๋วยเตี๋ยวนะครับทุกคนไปดูอุปกรณ์กัน Let's go สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมีโม้ก๋วยเตี๋ยวไหมครับเขาก๋วยเตี๋ยวมีเยอะค่ะมีไซส์แบบไหนครับไปดูใน YouTube เขานี่เองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนเลยใช่ค่ะดูอยู่ทุกวันเลยโอ้โหรู้จักเราด้วยร้านเอกชัยนะคะอยู่ตรงลาลีนี่นี่นี่อาชีพที่เธออยากได้ไงทุกคนอันนี้ผมก็คิดมากนานแล้วนะครับจริงๆอยากจะขายผลไม้แต่ว่าไม่มีที่ขายแล้วว่าก๋วยเตี๋ยวจะทำเล็กๆแต่ดูหนูไม่คิดว่าจะมีไซส์นี้นะคะใช่เขาคิดว่าใหญ่กว่านี้นิดหนึ่งก็ดีนะใช่ค่ะอุ้ยใหญ่ไปฝังเนาะทีมันจะเปลืองไซส์เนี้ยกำลัง 4-5 คนอย่างเงี้ยไซส์ใหญ่ไปมันจะเปลืองแก๊สนะเปลืองแก๊สนะคะเป็นร้านที่ดีมากเลยนะคะแนะนำแบบว่าไซส์พอดีไม่ได้แบบว่าแนะนำให้แบบซื้อแพงๆไปเขาไม่คิดจะมีไซส์เล็กแบบนี้นะตอนแรกเขาคิดว่าใส่รถกลับบ้านได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่จริงๆอ่ะเหมือนร้านก๋วยเตี๋ยวป้าจีใช่ไหมเออมันต้องถืออันใหญ่ๆอย่างเงี้ยไหนเธอลองถือหันมาดิว่ามันเล็กแค่ไหนวะ น่ารักเนอะอันนี้ด้วยแล้วก็ต้องมีอุปกรณ์อะไรบ้างอ่ะนี่อันนี้อันเดียวอย่างเดียวเหรอจ้ะโอ้โหน่ารักไหมของเราอ่ะน่ารักอ่ะอันนี้ใบเท่าไหร่นะจ๊ะประมาณ700กว่าบาทอ่ะแล้วก็เธอถืออยู่อันนี้300กว่าบาททั้งหมดพันหนึ่งให้ดูใส่หม้อนะ25เซนแต่อันนี้ก็เยอะนะใส่น้ำซุปได้เยอะนะครับทุกคนยูนบอกว่าจะทำให้นี่หม้อชาบู2สีหนองน้ำอยู่ตรงนี้ทำชาบูเก่งก็ได้นะเพราะน้ำสองแบงไงน้ำดำทำน้ำใสแล้วก็ทุกคนวันนี้มีหมูก็ครบนะครับกระดูกหมูอ่ะทำให้แบบน้ำซุปอร่อยหม้อจิ๋วของเราอ่ะต้มอยู่นะครับต้นแรกผมคิดว่าเล็กไปหรือเปล่าอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่จริงๆไม่เล็กนะใหญ่มากนะครับทุกคนข้างในแบบทำไมครับทำกินได้สี่ห้าคนนะคะแต่อันนี้ก่อนนะกระดูกนะอุ้ยลึกนะจริงๆอ่ะเราซื้อมานี่มันใส่หม้อใหญ่แล้วนะเนี่ยวัตถุดิบเนี่ยใช่ไหมตอนแรกผมคิดว่ากระดูกใสแบบไม่เหมาะนะน่าจะเข้มข้นแน่ๆผมก็ซื้อมาสองแบบนะครับเครื่องน้ำใสกับเครื่องตุ๋นเธอหยิบผิดอ่ะนี่มันชุดเครื่องเทศเมทเธอหยิบผิดแล้วค่ะเอาจริงเหรอจริงแล้วตอนนี้ชุดต้มตุ๋นจริงๆอันนี้ต้องเป็นชุดทำก๋วยเตี๋ยวจ้ะเธอหยิบมาผิดอ๋อแล้วก็ต้มตุ๋นละกันจ้ะเขาหยิบไปเธออีกอันนึงจริงๆมันเป็นก๋วยเตี๋ยวน้ำใสจ้ะแล้วอันนี้ใส่อยู่ตรงนี้หมดเลยเหรอใช่ค่ะใส่หมดเลยนะค่ะเป็นเครื่องเทศลืมพูดถึงสีกางเกงเธอยูนซื้อมาประมาณ10สีได้เดี๋ยวทุกคนดูชมซีซั่นของยูนนะเป็นซีรีส์เลยมีทุกสีวันนี้ผมไปซื้อของซื้อหมูอะไรนู่นนี่นั่นใช่ไหมครับผมก็เดินไม่ได้เลยอะถ้าเดิน2ครั้งแล้วก็มีคนมาจับอะยูนซื้อกางเกงที่ไหนสีสวย1 2แล้วก็มีอีกคนนึงมาจับยูนกางเกงซื้อที่ไหนสวยคิดเต็มนี่เหมือนกันเหรอสวยขนาดนั้นเลยเหรอมันไม่ขนาดนั้นผมไม่รู้ว่าอ๋อมีปัญหานะเธอดูดิหมูเยอะเกินไปใช่ไหมโอ้เธอทำอะไรเธอน้ำมันมารวมกันแล้วอ่ะอ้าวเมื่อกี้มันเดือดอ่ะเธออย่างนี้ไม่ใช่น้ำใสของเราแล้วอ่ะอยู่ตรงนี้อันนี้มันที่ลวกแค่เป๊ะเดียวผมก็ไปอีกอันนี้เป๊ะเดียวส้มก็ทำให้แบบก๋วยเตี๋ยวของผมพังหมดอ่ะเขาไม่อยากจะใส่อันนี้เพราะว่าอะไรรู้ป่ะใส่แล้วก็ไม่เห็นแบบเก่งๆสวยๆของท้องไงแต่เสื้อเธอสกปรกไหมคะซื้อมาให้เขาก็ได้เออไม่อยากจะซื้อวีต่อทำไมอ่ะตอนนี้เขาก็ไปสนใจก๋วยเตี๋ยวของเขามากกว่าทำไมอยู่ดีๆผมอยากกินก๋วยเตี๋ยวรู้ไหมครับเมื่อคืนนะเราว่ากินแบบเบียร์เยอะเกินไปใช่ไหมปกติอ่ะส้มกับผมอ่ะคนละหนึ่งกระป๋องอ่ะก็เมาเร็วนะครับพอดีอ่ะแต่ว่าเมื่อวานอ่ะผมก็คนเดียวแบบสองกระป๋องอ่ะก็เลยแบบข้างในไม่ดีมากเลยต้องกินน้ำซุปร้อนๆอ่ะจริงๆกว่าเราจะไปซื้ออีหม้ออันนี้นะเราผ่านร้านก๋วยเตี๋ยวหลายร้านมากเลยนะจริงๆจริงๆอันนี้พูดจริงๆแล้วทำไมเราไม่กินกันแต่ผมไม่แน่ใจว่าวันนี้แบบกินได้กี่โมงอ่ะเขารู้แล้วเราว่าใส่กระดูกหมูเยอะเกินไปหรือเปล่าก็เลยไม่มีที่ใส่นี่ไงหมูไงพอแล้วมั้งแค่ใส่รสเตี๋ยงเดียวนะ
ได้กินแบบก๋วยเตี๋ยวชัดเลยมาทันจริงๆแล้วก็อันนี้ก็ขันไม่ได้ชูรสชูรสนิดหนึ่งนะเดี๋ยวแม่รอประมาณ2 ชั่วโมงลงมาแล้วกันนะครับแล้วก็ทุกคนผมจะทำอันนี้ก่อนอะไรนะกระเทียมเจียวแต่กระเทียมเจียวใช้น้ำหมูนะครับทุกคนปกติเขาสนใจธุรกิจอะไรนู่นนี่นั่นใช่ไหมแต่ก๋วยเตี๋ยวอันนี้ไม่ใช่เลยทำข้าวหนอมทำอะไรนู่นนี่นะผมก็สนใจใช่ไหมครับทุกคนแต่ก๋วยเตี๋ยวนี้ไม่ใช่นะครับยากมากเลยอ่ะตัวนี้ต้มน้ำของเราใช่ไหมครับข้างหนึ่งอ่ะต้มน้ำหมูข้างหนึ่งก็น้ำใสใช่ไหมครับตัวนี้น้ำใสไม่มีแล้วนะเป็นน้ำเดียวกันหมดแล้วฟูแล้วก็ออกมาแบบอยู่ข้างหนึ่งแล้วอ่ะทุกคนผมมีอะไรจะบอกนะครับคนที่อยากจะทำเก๋งก๋วยเตี๋ยวที่บ้านไหมครับผมอยากจะบอกว่าอย่าเลยอย่ายังไม่ถึง 50% เลยนะเนี่ยถ้าเราไปกินก๋วยเตี๋ยวที่บ้านป้าจีใช่ไหมครับตอนนี้กินแบบอิ่มแล้วนะแล้วก็ตอนนี้นอนอยู่อ่ะคนละ25 บาทอ่ะถ้าอยากจะกินพิเศษก็คนละ50 บาทอ่ะ1คนได้2จานอ่ะไม่ต้องล้างจานด้วยใช่อาชีพที่ก๋วยเตี๋ยวอ่ะผมก็ไม่ทำแล้วนะครับทุกคนผมไม่เอานะทำยังเอิญนะผมก็น่าสนใจแต่ว่าก๋วยเตี๋ยวอย่าเลยยากหลังจากชั่วโมงกว่าแล้วนะครับน่าเกลียดมากค่ะเปิดฝั่งนี้เป็นน้ำตุ๋นนะคะฝั่งนี้ก็น้ำตุ๋นเหมือนกันไม่ต่างกันเท่าไหร่อ่ะเพราะว่าน้ำมันเดือดแล้วมันข้ามไปอีกฝั่งนึงถ้าเคี่ยวหมูสุกไหมอันนี้หมูต้องสุกให้แบบนิ่มมากใช่ไหมเดี๋ยวเขากินหมูก่อนแป๊บนึงดังกึดกึดกึดเลยนะยังเหนียวอยู่นิดนึงประมาณ30 นาทีถึงชั่วโมงหนึ่งอ่ะน้ำสกปรกแล้วอ่ะจ้าเขาบอกอร่อยอ่ะร้านนี้ไม่มากินแล้วคุณลุงอ่ะไม่ใส่ใจเลยอ่ะคุณลุงคนทำไปมั่วๆไม่ใส่ใจเลยอ่ะขอโทษคุณลุงอ่ะเพิ่งเปิดร้านก็เลยไม่รู้ว่าคุณลุงวันนึงคุณลุงขายกี่ชามเนี่ยหม้อเล็กจังถ้าขายดีๆเขาจะต้องหาซื้อหม้อใหญ่ๆใช่ไหมใช่อันนี้คุณเสือนี่ไปก่อนคุณลุงไม่มีตังค์ผมรู้สึกว่าใกล้จะเสร็จแล้วนะครับอีก30 นาทีจะกันนะจ้าหลังจากเกือบ2 ชั่วโมงแล้วนะครับทุกคนกินได้หรือว่าไม่ได้ผมก็ต้องกินอดทนกว่านี้ไม่ได้แล้วนะครับทุกคนต้องกินตอนแรกเขาคิดว่าใส่หมูเยอะเกินไปแต่ว่าจริงๆไม่เยอะเท่าไหร่เนาะว้าววันนี้หมูอร่อยแน่ๆอ่ะเด้งใช่ไหมใช่ไหมเขารู้แล้วต้องหั่นให้แบบเล็กๆดีกว่านะอุ้ยง่ายอยู่ใช่ไหมจ๊ะนิ่มนะไม่คิวเท่าไรก็หายไปหมดแล้วว่ะขี้หมูอันนี้ได้แล้วค่ะได้ใช่ไหมจ้ะจริงๆไม่ใช่แบบนิ่มแบบโอเวอร์กันไปนะครับทุกคนแต่ว่ากินแบบเขียวก็โอเคนะของเราว่าใส่เส้นเยอะไม่ได้นะใช่ไหมไม่ใช่น้ำใส่ 100% นะอันนี้ก็น้ำหมูนี่แหละลวกไม่ต้องเยอะหรอแค่นี้หรอโอ้โหลูกชิ้นเยอะมากของแม่อ่ะอันนี้ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นหรือเปล่าแล้วก็เอาหมูเยอะๆนะหัวนี้มีหมูเยอะอย่างนี้แหละแต่ก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นน่ะโอ้เตี๋ยวหมูตุ๋นร้านนี้แม่ค้าแบบใจดีจังชามเท่าไหร่เจ๊ส้ม25 บาทโอ้โหถุงมากเลยจะคุ้มเหรอเล็กลูกชิ้นอย่างเดียวแม่โอเคไหมครับรสชาติอร่อยเพราะว่าไปใส่รสตีเยอะกันไปหรือเปล่าแต่วันนี้วันสุดท้ายนะครับแม่ผมก็ไม่ทำก๋วยเตี๋ยวอีกแล้วนะเหนื่อยมากเลยแต่รู้สึกวันนี้เหนื่อยกว่าปกตินะรู้อากาศหรือเปล่าใช่ไหมอ่ะคุณยูนคะนี่ของคุณยูนนะอุ้ยเต็มเลยอ่ะลูกชิ้นเราของเราไปบวมเกินไปหรือเปล่าเออว่ะลูกชิ้นเขาห้ามใส่ไปเลยหรือเปล่าอ่ะลูกชิ้นเยอะไหมคะลูกชิ้นก็พอดีนะครับพอแล้ว5 ชิ้น5-6 ชิ้นก็อาจจะเนี้ยกินถึงพรุ่งนี้ก็ได้มั้งทำไม่เก่งไม่เป็นไรนะเพราะว่าชัวร์ว่าเราไม่เปิดร้านแน่นอนกินเองก็ได้อร่อยแล้วชามคุณยูนสวยนะมีคนบอกว่าประเทศไทยอ่ะก๋วยเตี๋ยวกินที่ไหนก็รสชาติเหมือนกันเพราะว่าปรุงเหมือนเดิมก๋วยเตี๋ยวมาปุ๊บใช่ไหมครับไม่ชิมเลยปรุงรสก่อนขาดอะไรรู้ไหมขาดน้ำส้มใช่น้ำส้มใส่นี่ใส่อะไรนะพริกสดอ่ะลงน้ำซุปก่อนนะว้าวนี่ซื้อมาหรือเปล่าเนี่ยตอนแรกผมคิดว่าทำก๋วยเตี๋ยวง่ายนะแค่ต้มน้ำแล้วก็แบบใส่เส้นแล้วก็จบอะแต่จริงๆไม่ใช่เฮ้ยง่ายขนาดนั้นหรอแล้วก็จืดแย่ดิผมก็กินก๋วยเตี๋ยวตอนแรกๆใช่ไหมครับรู้สึกว่าแบบแค่อร่อยอย่างเดียวแต่ตอนนี้ผมก็แบบดู YouTube มาใช่ไหมครับก็เลยรู้ว่าข้างในมีแบบกระเทียมเจียวด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยปกติมาม่าเกาหลี1 ซองอะแบบราคาเท่ากันกับก๋วยเตี๋ยว1 ชามนะครับทุกคนเราถ้าอยู่ประเทศไทยกินก๋วยเตี๋ยว1 ชามดีกินมาม่า1 ซองนะใช่ไหมครับ
จะหม่าม่าหนึ่งซองถูกกว่าก๋วยเตี๋ยวไม่ใช่หรอครับประเทศไทยหนึ่งซอง5บาทเองไม่มีอะไรมีที่ไหนต่ำสุดก็6บาท7บาทแล้วครับมันไม่มีแล้วหรอครับไม่มีตรงนานเลยไปเติมอะไรเนี่ยหม่าม่าเกาหลีหนึ่งซองอ่ะ30บาทเดี๋ยวซื้อที่ไทยเท่าไหร่50-60บาท50-60เนี่ยแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวอร่อยกว่าหม่าม่าตังเยอะผมรู้สึกว่าต้มมากกว่า4ชั่วโมง6ชั่วโมงน่าจะอร่อยกว่านี้อ่ะแล้วก็สุดท้ายอ่ะผมดูแล้วก๋วยเตี๋ยวเนี่ยยังไงก็ซื้อกินดีกว่าเพราะว่าแม่ค้าพ่อค้าต้มน้ำล้ำแต่เช้าใช่ไหมครับน้ำซุปก็อร่อยอยู่แล้ววันนี้ไม่ใช่ดีใจเราอย่างเดียวนะครับทุกคนจริงๆอ่ะวันนี้ดีใจที่สุดก็อะไรรู้ไหมครับคือหมานะได้กินกระดูกใช่ไหมได้กินกระดูกทุกคนซื้อมาซื้อก้าวตรงมา3ตัวเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับ3อันเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับให้หมาคนละ1อันอุ้ยลืมไปว่าต้อง4เธอทำไมไอ้นี่น่ะเขาอาจจะพูดถึงตัวเขาก็ได้ไม่ใช่เธอมองเขาแรงอย่างนี้อ่ะหมายความว่าเขาแน่ๆอุ้ยลืมไปว่าต้อง4เธอใส่เสื้ออย่างนี้รู้สึกเหมือนสับสับไพ่เกาหลีอ่ะผมก็ดูซีรีส์ในเกาหลีใช่ไหมครับสับไพ่เกาหลีอ่ะแบบทุกครั้งใส่อันนี้ไปทำอาหารอยู่เขาน่าทำอีกไหมก๋วยเตี๋ยวเหลือไม่เอาแล้วต้องทำเพราะอะไรรู้ปะเราซื้อหม้อมาแล้วอ่ะลงทุนมาแล้วอ่ะเขาน่าทำอันนี้ดีกว่าชาบูไหนหม้อก๋วยเตี๋ยวน้ำสองแบบนะหนึ่งสองสามโปรแกรมของเธอนะทำไมวันนี้ของเธออร่อยอ่ะปกติอ่ะผมไม่ชิมของส้มนะครับเพราะว่าส้มอ่ะชอบใส่แบบเปรี้ยวๆอะไรเงี้ยวันนี้ไม่มีน้ำส้มตอนนี้กล้วยเดียวยังเหลืออยู่ใช่ไหมครับผมคิดว่าตอนพรุ่งนี้กินน่ะอาจจะอร่อยมากกว่านี้อีกวันนี้กินแบบอร่อยมากนะครับทุกคนรู้สึกแบบข้างในสบายอ่ะตอนแรกกับผมก็แบบข้างในไม่ดีมากใช่ไหมครับอากาศก็ร้อนข้างในก็ไม่ดีทุกอย่างก็ไม่ดีหมดอ่ะแต่สุดท้ายกินน้ำซุปร้อนๆแต่แล้วก็แบบอร่อยอย่างเงี้ยหายหมดแล้วอ่ะหายเครียดโอเคนะครับทุกคนวันนี้เราว่าทำก๋วยเตี๋ยวกินนะแบบเรียบร้อยแล้วนะครับ1โมงสุดท้ายกิน3คนอร่อยดีอย่างเงี้ยแบบคุ้มนะค่ะขอเขาว่าคุ้มตังค์เธอต้องถามเธอว่าคุ้มหรือเปล่าใช่หม้ออันนี้ทำอาหารอะไรได้บ้างอ่ะ เขียนคอมเมนต์ให้หน่อยนะครับผมก็ซื้อมาแล้วแบบคิดไม่ออกอ่ะคิดแต่แบบก๋วยเตี๋ยวอย่างเดียวอ่ะก๋วยเตี๋ยวกับชาบูทุกคนเขียนคอมเมนต์ให้หน่อยนะครับทำอะไรได้บ้างอ่ะโอเคนะครับทุกคนวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับอยากให้ผมทำอะไรหรือว่ามีไอเดียใหม่เขียนคอมเมนต์ให้หน่อยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กับกดติดตามให้กำลังใจด้วยนะครับจะกันวิดีโอหน้านะครับบ๊ายบายครับสวัสดีเจ้าสวัสดีเขาด้วย